เกลียวกราวในโลกออนไลน์กับคนดังคนเดิมคนดังรุ่นใหญ่ยังหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนโปแตกงานนี้ชาวเน็ตรั่นรู้จักไม่ถึงครึ่งอย่าทะลึ่งมาวิจารณ์หลังจากที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนกะจัดหนักวันอยู่บํารุงเริ่มที่ระวังคุก แต่จบด้วยผมขอโทษเรื่องราวดังกล่าวเกียวกล่าวจนหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้นำมาลงเป็นข่าวสองข่าวซ้อนในวันเวลาเดียวกันเริ่มต้นที่โพสหัวข่าวใจความว่าม่อมเจ้าจุลเจิมงงวันอยู่บุรงใส่สายสะพายซอคุก ชาวเน็ตงัดหลักฐานโต้สุดท้ายโอรพร่มอม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสเฟสบุ๊คตั้งข้อสงสัยกรณีนายวันอยู่มุงใสสายสะพายแบบนี้ระวังคุกถ้าผิดขออภัยชาวเน็ตแจงกับเมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา9นาฬิกานาทีพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสเฟสบุ๊คตั้งค่าเป็นสาธารณะ เป็นภาพของนายวันอยู่มลุงสวมเครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นหนึ่งปธมพรมงกุฎไทยและข้อความโดยระบุว่าใส่สายสะพายแบบนี้ไปงานราชจพิธีถ้ายังไม่โปรดก้าพระราชทานคุกนะครับแต่ถ้าได้รับพระราชทานก็ต้องขออภัยลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน ทางด้านนายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาสารดีกาได้เข้ามาแสดงควานรรมคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโดยระบุว่าเคยรับราชการยศร้อยตำรวจตีไม่มีสิทธิ์ได้รับสายสะพายและเพิ่งเป็นสสสมัยแรกเพียงเดือนเศษยังไม่ถึงเวลาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลมงกุฎไทยไม่มีการสืบสกุล จึงน่าเชื่อว่าเป็นการนำมาใช้โดยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ประวัติของนายวันอยู่บมรุงที่ได้รับเกินเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วิกิพีเดียโดยระบุไว้ชัดเจนว่านายวันอยู่บมรุงได้รับเครื่องล่าอิสริพรมาดังนี้ตามลำดับพศ2554เครื่องล่าอิสริพรอันที่เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสอง ทวิติยาพรช้างเผือกปี2556เครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นหนึ่งปัมาพรมงกุฎไทยและในราชกิจจานุเบกษาพระราชทานเครื่องอิสริยพรปัรมาพรมงกุฎไทยในวันอยู่บำรลุงอยู่ในระดับที่2ในปี2556ต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนได้ทำการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปจากเฟ e บุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อเวลา12นาฬิกา1นาทีข่าวสดได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าขอโทษท่านใหม่ขอสารภาพลบโพสต์สงสัยวันอยู่มลุงใจส,สายสะพายได้เหรอ พลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนโพสต์ขอโทษวันอยู่บมรุงหลังลบโพสต์เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสงสัยว่าวันอยุมลุงใส่เครื่องราชได้หรือไม่จากกรณีวันที่22มิถุนายนพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนโพสต์ตั้งค่าสาธารณะเป็นภาพในวันบุญยุมลุงสวมเครื่องราชอิสริยพรอ,อันมีเกีดยรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นหนึ่งปฐมพรมงกุฎไทยและขอ้อความว่า ใส,ใส่สายสะพายแบบนี้ไปงานพระราชพิธีถ้ายังไม่ปลดกล้าพระราชทานคุกนะครับแต่ถ้าได้รับพระราชทานต้องขออภัยตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา52นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ทําการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปจากเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วและได้โพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มเติมระบุว่าผมต้องขอโทษคุณวันอยู่บำรุงที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด กันท่านได้รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่หนึ่งปรรมัมพรมงกุฎไทยจริงลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโป๊กแตกและข่าวสดได้นำไปโพสต์เฟซบุ๊กในเฟซเพจข่าวสดใจความว่าท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนยอมรับเรื่องนี้พลาดแล้วจริงๆพี่วันมาคอมเมนต์ด้วย โดยในวันอยู่มรุงเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบพระคุณครับท่านใหม่ที่ผิดแล้วยอมรับผิดหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนตอบกลับว่าขอบคุณครับที่ไม่ถือโทษโกรธผมแต่ชาวเน็ตกับจวกหนักอาทิ mm. เช่นมีเรื่องไหนที่อีปรสิตไม่พลาดบ้างครับคามเห็นต่อไปครับเสียดายบุญวาสนาที่เกิดมาชาติตระกูลสูงส่ง แต่นิสัยจิตใจต่ำตมท่านต่อไปครับวันอยู่บํรุงท่าทางกวนตีนคําพูดการกระทําอาจจะกวนตีนแต่เชื่อเถอะว่าเขาทำเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อคนอื่นมากกว่าไอสัตว์เห็บหมาที่แหกปากบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนรักชาติเป็นคนปกป้องสถาบันแต่ไม่เคยทำดีอะไรสักอย่างท่านต่อไปครับ ไม่ต้องสงสัยคุณวันอยู่มลุงหรอกว่าใส่สายสะพายได้ยังไงให้ไปสงสัยนายยกเถอะครับหน้าด้านอยู่ต่อได้เหรอโกงเก่งชิบหายถ้าอยู่ในสมัยกรุงศรีคงไม่แตกท่านต่อไปครับไม่คิดเลยว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ซึ่งมีสถานะถึงหม่อมเจ้าจากยุคโบราณยุคอยุธยาจะมีความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความอิจฉาริษยา โกรธและหลงตัวเองมองเพื่อมนุษย์ด้วยการต่ำต้อยศักดิ์สรีและเหยียดปนามผู้อื่นจิตใจต่ำขนาดนี้สมควรแล้วหรือที่มีคำนำหน้าว่าหม่อมเจ้าในขณะที่สมาชิกของสถาบันพระหมหากษัตริย์พระองค์อื่นลดตัวลงมาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนส่วนคนคนนี้น่าเสียดายที่ได้รับพระราชทานยศจากพลตีขึ้นมาเป็นพลเอกผมว่านายคนนี้แหละที่จะทําให้สถาบันสูงที่ประชาชนเคารพเสื่อมลงพอนะคับจุนละเจิม ควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่พยาาพยายามทําให้ตระก,กูลของท่านที่เคยสั่งสมคุณงามความดีมาต้องเสื่อมไปมากกว่านี้เมื่อมีชีวิตอยู่ในวัยชาราก็จงหาอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นรูปธรรมนามธรรมทําเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของรัชการที่10ด่ายาวเลยครับความเห็นต่อไปครับคิดจะให้หลายเขาโดยพยายามดึงสถาบันมายัดเยียดโทษให้เขา พอโป๊ะแตกก็แค่ขอโทษแค่เนี้ยเหรอเห็นหรือ,อยังครับพี่น้องประชาชนใครกันแน่ที่หมิน่นเห็นหรือ,อยังท่านต่อไปครับมอมปัญญาอ่อนคนดีแห่งกลุ่มประชากรสลิมกวายฮาฮโคตรน้าสมเพชท่านต่อไปครับพอรู้ว่าตัวเองผิดก็ลบโพสต์และขอโทษทำไมก่อนพูดท่านไม่คิดก่อนล่ะคะท่านอยู่ในวัยชราแล้ว ปุบปากบ้างก็ดีนะคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้ไม่ดา่าหรือท่านชอบให้คนดา่าคะท่านต่อไปครับตำแหน่งยศศักดิ์และศักดินาสืบทอดมาทางเชื้อสายแต่ความฉลาดน้อยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอย่าคิดว่าชนท่านสูงจะฉลาดและสันดานดีกว่าประชาชนทั่วไปใช่แล้วถูกต้องครับความเห็นต่อไปครับถ้าเวลาจะยกคำพังเพยว่า แกกะโหลกะลามาสอนเด็กแล้วเด็กนึกภาพไม่ออกก็ให้ยกตัวอย่างท่านจุลละจุลินทรีท่านนี้ได้เลยเหมาะสมที่สุดท่านต่อไปครับสันดานประเทศเจริญยากเพราะคนเฮี้ยๆแบบนี้มีอำนาจถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามพวกมันคงเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้แต่พอพลาดขึ้นมาเสือกขอโทษคำเดียวจบไอ้เฮีย้ย ก็มีคนพันนี้ไงหนแต่สถาบันวันๆไม่ทำอะไรคอยแต่จ้องคนอื่นสถาบันถึงได้พังกับคนพันนี้แหละหยุดเธอทำตัวให้ลูกให้หลานคนในชาติเขานับถือนะครับไม่กี่วันก็ตายแล้วอย่าดึงสถาบันนักเลยพ่อนักโหนท่านต่อไปครับพูดง่ายๆคือโง่แหมกะจะกระทืบเขาเต็มที่แต่ตีนมาเสือกโง่เองไม่เป็นไรผมให้อภัยครับ เพราะความจงรักภักดีเหลือเกินของท่านท่านต่อไปครับกะจะตบเด็กโชวสุดท้ายเสียหมาตอนแก่ฮไอจุลละเจิมคาเห็นต่อไปเป็นความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับม่อมเจ้าที่ทำเสียเกียรติวงตะกูลก็มีเยอะมีหนี้มีสินล้มละลายทำไมไม่ไปว่ากล่าวล่ะ ท่านมาว่าก่าวอย่าคิดว่าเป็นเจ้านายจะด่าใครก็ได้นะจะไปว่าก่าวใครล่ะครับตัวเองก็ล้มละลายมาก่อนฮจุลเจิมยุคคนหม่อมเจ้าล้มละลายเรื่องราวทั้งหมดก็คือเรื่องที่ชาวเน็ตคิดและให้ความเห็นเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนกะจัดหนักวันอยู่บำรุงเริ่มต้นที่ระวังคุกจบด้วยผมขอโทษ ชาวเน็ตรัน้นไม่รู้จักอย่าทะลึ่งมาวิจารณ์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านร่างจัดหนะักจัดเบาให้หม่อมเจ้าจุลิเกอมกันกระตึบ๊บสองตึบ๊บเชิญเลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช anel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์สดๆมาเล่าให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ